มดดำเหวอรู้ข่าวแจ็คแฟนฉันเตรียมเป็นพ่อถามไหนว่ามึงมีไข่ใบเดียวออกมาเปิดเผยข่าวดีรับปีใหม่ค่ะสำหรับหนุ่มแจ็คเฉลิมพลหรือว่าแจ็คแฟนฉันกับนางเอกสาวใบหม่อนแฟนสาวที่มีการโพสต์ภาพที่ตรวจครรภ์เตรียมตัวมีลูกคนแรกรับปีมังกรเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดล่าสุดค่ะมดดำคชาภาพิธีกรคนดังที่สนิทกับหนุ่มแจ็คแบบสุดๆได้มีการเปิดคลิปวิดีโอนาทีที่รู้ว่าจะได้หลานคนใหม่ซึ่งแจ็คค่ะได้พาใบหม่อนไปแจ้งข่าวดีเป็นคนแรกทำเอามดดำนั้นถึงกับช็อกถามซ้ำว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยมดดำค่ะได้เผยเอาไว้ว่ามาเซอร์ไพรส์สุดแต่เป็นปีใหม่ที่กูช็อกมากไหนว่ามึงมีไข่ใบเดียวไงมึงสองคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจในที่สุดมึงก็มีลูกด้วยกันจนได้ดีใจด้วยนะที่ในที่สุดความรักของคนสองคนเดินทางมาถึงวันนี้ข่าวดีรับปีใหม่มีลูกปีมังกรในที่สุดปีมังกรฉันมีหลานหลายคนเลยเตรียมรับขวัญอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของหนุ่มแจ็คและสาวใบหม่อนมาณที่นี้ด้วยนะคะ